พยัคฆราชซ่อนเล็บภาค2เล่มที่5ตอนบังคับให้กล่าวโทษวิวิซื่อท่านชิงชังความชั่วร้ายดุดความแค้นส่วนตัวจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองถือว่าถูกต้องแต่ว่ากระทำการวู่วามไปแล้วหลังจากที่คุมตัวฉังจือฝู่ไปเสียศีลค่อยรับประทานอาหารเช้าทางหนึ่งกล่าวสั่งสอนวิซื่อจีวิซื่อจีกล่าวด้วยความคับข้องใจว่าผู้น้อยโง่เขลาไม่เข้าใจโอวาทของก๋อกงเสี่ยสินกล่าวว่าท่านพบหลักฐานความผิดของฉังอิงหลินเพื่อป้องกันมันทำลายหลักฐานทำการควบคุมตัวมันไว้นี่ยังพอทำเนาแต่ก่อนที่ความจริงจะกระจ่างท่านค้นบ้านของเหล่าพ่อค้าข้าหาบดียามใดที่สร้างความปั่นป่วนแก่เมืองหูโจจะเกิดความยุ่งยากโดยไม่จำเป็นวิซื่อจีกล่าวอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจว่าก๋อกงนี่เป็นเมืองหูโจฉังอิงหลินเป็นงูเจ้าถิ่นพวกเราเป็นมังกรข้ามแม่น้ำหากไม่ใช้วิธีที่เฉียบขาดขอเพียงให้โอกาสพวกมันตั้งตัวจะทำลายพยานบุคคลและหลักฐานวัตถุไปผู้น้อยทำงานในสำนักตูฉาเอี้ยนนานปีทราบว่าหากอยู่ในพื้นที่ของขุนนางโฉดไม่ว่าทำอย่างไรต้องล้าหลังพวกมันครึ่งก้าวที่ค้นบ้านพ่อค้าหน้าเลือดกลางวิกาลเพราะมีความจำเป็นเสี่ยสินทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยเมื่อกระทำไปแล้วยังจะทำอย่างไรตอนนี้ท่านได้แต่เร่งหาหลักฐานมัดตัวผู้ต้องหาอย่างแน่นหนาไม่เช่นนั้นหากมีคนฟ้องร้องท่านบุกรุกบ้านเรือนราษฎรเราก๋อกงก็ไม่สามารถปกป้องท่านวิซื่อจีลอบด่าในใจมารดามันเถอะยังขุดหลุมพรางล่อให้เรากระโดดลงมาแต่ไม่อาจทำอย่างไรได้มันรับหน้าที่ทับหน้าได้แต่บุกตะลุยต่อไปอีกประการมันยินยอมกระโดดลงยังหลุมพรางกับดักนี้ยากนักที่จะมีโอกาสโจมตีจี้กังต่อให้ท่านบอกให้มันวางมือมันก็ไม่ยินยอมเสี่ยหยวนจีที่ด้านข้างรอบหัวร่อเสี่ยสินกับอุ้ยซื่อจีหักเล่ชิงเหลี่ยมมันเป็นคนสายตากระจ่างแจ่มใสย่อมเห็นกระจ่างหากยกเรื่องส่วนรวมไม่เอ่ยถึงเพียงพูดถึงเรื่องส่วนตัวที่ผ่านมาสำนักตูฉาเอี้ยนกับกรมความมั่นคงแผ่นดินเกิดความขัดแย้งกันเพราะเหตุนี้ขอเพียงอุ้ยซื่อจีสบโอกาสก็จะโจมตีขุมกำลังที่เกี่ยวข้องกับผู้บัญชาการกรมความมั่นคงแผ่นดินถึงแม้เสี่ยสินใช้ให้อุ้ยซื่อจีเป็นทับหน้าแต่เสี่ยหยวนจีดูออกว่าเสี่ยสินมีความคิดจัดการกับจี้กังเช่นกันเสี่ยหยวนจีเป็นขุนนางฝ่ายไทยจือแต่แม้ถึงเป็นพวกเดียวกันไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดเป็นพันธมิตรอันแนบแน่นในสำนักหนึ่งมีกลุ่มต่างๆมากมายจี้กังเป็นกลุ่มที่เป็นเอกเทศกลุ่มหนึ่งที่ผ่านมากรมความมั่นคงแผ่นดินทำตัวเหิมเกลิมตอนนี้จี้กังยิ่งมายิ่งคล้ายกับผู้บัญชาการกรมความมั่นคงแผ่นดินยุคแรกทั้งเหมาเซียงและเจียงจุนกรมความมั่นคงแผ่นดินมีหน้าที่ตรวจสอบเหล่าขุนนางทำให้ขุนนางทั้งหลายตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพวกมันเพราะเหตุนี้จี้กังจึงถูกฝ่ายของไทยจือกีดกันมันไม่คิดตั้งกลุ่มของตัวเองก็ทำไม่ได้ตอนนี้องค์ชายใหญ่ขึ้นเป็นไทยจือแล้วศัตรูภายนอกไม่อาจทำอย่างไรกลุ่มของไทยจือส่วนใหญ่เป็นขุนนางบุญจึงยึดถือจี้กังเป็นหนามตำตาเสี่ยหยวนจีก็สนับสนุนการแสดงออกของเสี่ยสินพวกมันหวังให้จี้กังถูกโค่นลงเสี่ยสินหันมาทางเสี่ยหยวนจีกล่าวตัดบททำลายความคิดของมันว่าเสี่ยซื่อหลังถึงแม้อุ้ยอุ้ยซื่อวู่วามไปบ้างแต่ก็กระทำเพื่อชาติบ้านเมืองขอให้ท่านเข้ามาช่วยชำระสะสางอุ้ยอุ้ยซื่อยังคงติดตามคดีเร่งค้นหาหลักฐานให้มากกว่านี้ส่วนเสี่ยซื่อหลัง
ชิญตัวขุนนางคหบดีมาบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำการปลอบขวัญผู้คนทั้งผลักดันให้คหบดีราษฎรกล่าวโทษฟ้องร้องช่วยเหลืออุ้ยอุ้ยซื่ออีกแรงหนึ่งเสี่ยหยวนจีน้อมรับคำสั่งเสี่ยสินหน้าเคร่งเครียดลงแล้วกล่าวว่าหากว่าคำกล่าวของแม่นางสีซือเป็นความจริงเสี่ยซื่อหลางยังต้องเรียกตัวผู้อพยพที่กระจัดพลัดพรายกลับมาเร่งให้ความช่วยเหลือพวกมันเสี่ยหยวนจีรับคำอีกครั้งเสี่ยสินระบายลมออกจากปากคำหนึ่งแล้วกล่าวว่าเฮ้ยพวกท่านแยกย้ายไปทำงานเถอะเราก๋อกงก็ไม่นิ่งดูดายอยู่ที่นี้คิดนำเสบียงข้าวสารไปยังชนบทเตรียมเยี่ยมผู้ประสบภัยเสี่ยหยวนจีกล่าวว่าก๋อกงโปรดบอกกำหนดการเดินทางและเวลาขากลับหากมีเรื่องสำคัญผู้น้อยจะได้ส่งคนไปรายงานเสี่ยสินขบคิดแล้วกล่าววันนี้ไปที่อูเฉินเราคิดแวะหนันสุวินสักคราอำเภออูเฉินตัวเมืองหนันสุวินชาวบ้านมีคำกล่าวว่าหูโจทั้งเมืองไม่เท่าหนันสุวินครึ่งเมืองตัวเมืองหนันสุวินมีทิวทัศน์งดงามบันดาลให้ผู้คนยากลืมเลือนตอนนี้หัวเมืองหนันสุวินก็ถูกน้ำท่วมเสียหายแต่ยังรักษาความงามไม่เสื่อมคลายภายใต้การนำของนายอำเภออูเฉินนามฟู่เซิงเสี่ยสินมาถึงตัวเมืองหนันสุวินก่อนจากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆเสี่ยสินยังไม่มาถึงนายอำเภอฟู่ก็ทราบว่าจือฟู่เหล่าแย่จบสิ้นแล้วดังนั้นพกพาความหวาดหวั่นวิตกเข้าพบเสี่ยสินกลัวว่าเกิดข้อผิดพลาดทั้งไม่กล้าจัดการต้อนรับอย่างเอิกเกริกก่อนออกจากบ้านนายอำเภอฟู่ยังเปลี่ยนเป็นสวมเครื่องแบบขุนนางกลางเก่ากลางใหม่ทั้งเดินย่ำริมหนองน้ำหน้าบ้านจนแปดเปื้อนดินโคลนแถบหนึ่งอำเภออูเฉินเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เพื่อรักษาตำแหน่งขุนนางไว้นายอำเภอฟู่ยามต้องประจบเอาใจฉังจือฟู่ส่งเงินส่งสตรีให้แต่ว่าผู้ที่ประจบประแจงผู้บังคับบัญชาไม่แน่ว่าเป็นขุนนางช่อฉนนายอำเภอฟู่เล่าเรียนหนังสือ10ปีสอบได้เป็นบัณฑิตจิ้นซื่อขึ้นเป็นนายอำเภออูเฉินยังคิดสร้างผลงานไว้บ้างแต่เมื่ออยู่ในแวดวงราชการอันสลับซับซ้อนไหนเลยรักษาจิตดั้งเดิมไว้ได้ให้รุ่ยจีนแต้จิ๋วออกเสียงว่าให้สุยเป็นขุนนางมือสะอาดสมัยราชวงศ์หมิงมีคนแต่งเรื่องราวสืบคดีของท่านคล้ายกับเปาบุญจิ้นสมัยราชวงศ์ซองเป็นขุนนางมือสะอาดแต่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อชาติเพื่อราชฉีจี้กวงหมายถึงยอดขุนพลสมัยราชวงศ์หมิงที่ต่อต้านโจรสลัดญี่ปุ่นอย่างเต็มกำลังความสามารถติดสินบนยกสาวงามให้ประจบสอพรผู้บังคับบัญชาแต่ก็สร้างผลงานลือลั่นกลายเป็นวีรบุรุษของประชาชาตินิสัยใจคอของคนช่างซับซ้อนมีแต่ผู้ที่ความคิดสั้นจึงเข้าใจว่าดำคือดำขาวคือขาวคิดว่าขุนนางที่ดีต้องไม่ด่างพร้อยขุนนางโฉดต้องไม่มีข้อดีอันใดเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมอันซับซ้อนบางครั้งเพื่อความอยู่รอดมิอาจไม่กระทำเรื่องที่ฝืนมโนธรรมอยู่บ้างนายอำเภอฟู่เป็นบุคคลเช่นนี้เมื่อพบผ่านผู้บังคับบัญชาที่หน้าด้านใจดำเพื่อรักษาตำแหน่งของตัวเองไว้จำต้องกระทำเรื่องที่ตอบสนองเบื้องบนแต่สำหรับชาวบ้านท้องถิ่นมันยังทำหน้าที่ขุนนางในขอบเขตที่ตัวเองกระทำได้เสี่ยสินกลับไม่คิดสร้างความลำบากแก่มันเห็นอำเภออูเฉินรับตัวผู้อพยพไว้ทั้งยังขอให้คหบดีท้องถิ่นสร้างเพิงพักแจกจ่ายข้าวสารดังนั้นเสี่ยสินเพียงหยุดแวะที่ตัวเมืองหนันสุวินเล็กน้อยแล้วเริ่มสำรวจดูหมู่บ้านต่างๆหมู่บ้านบางแห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักหมู่บ้านบางแห่งระดับน้ำเริ่มลดลงทางท้องถิ่นเร่งสะสางดินโคลนชาปนกิจศพที่เน่าเปื่อย
ทั้งใช้วิธีฆ่าเชื้อป้องกันโรคระบาดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สืบทอดมานับร้อยพันปีคนโบราณหาใช่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลังภัยพิบัติที่เกิดโรคระบาดร้ายแรงไม่ใช่พวกมันไม่มีความรู้ทางด้านนี้หากแต่ไม่มีเงื่อนไขที่เพียบพร้อมยกตัวอย่างท้องน้ำอันเวิงวางไม่มีท่อนฟืนสักดุนหรือหม้อเหล็กสักใบขณะที่ลำคอแห้งผากถึงแม้ทราบว่าน้ำต้มสุกดีกว่าน้ำเย็นแต่ว่ามีประโยชน์อันใดยังมีทุกที่ทางเต็มไปด้วยซากคนซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยคนที่รอดชีวิตแทบไม่มีเรี่ยวแรงก้าวเท้าออกไปแม้ทราบว่าควรชาปนกิจหรือฝังศพเพื่อป้องกันโรคระบาดแต่ยังมีผู้ใดดำเนินการดีที่พื้นที่เจ๋อตงเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศถึงแม้เกิดอุทกภัยยังมีทรัพย์สินทางบ้านการช่วยเหลือก็เหนือกว่าท้องที่ที่ล้าหลังกันดานเสี่ยสินพอเห็นเช่นนั้นค่อยคลายใจลงเสี่ยสินสืบเสาะถึงหมู่บ้านเสี่ยวเยี่ยหากกล่าวให้ถูกต้องมันสอบพบสถานที่ที่ความจริงเป็นหมู่บ้านเสี่ยวเยี่ยเสี่ยสินยืนอยู่บนเรือเล็กเมื่อมองดูสถานที่ซึ่งความจริงเป็นหมู่บ้านชนบทอย่างซึมเศร้าฝนตกหนักผ่านไปนานแล้วที่นี้ยังจมอยู่ใต้น้ำครึ่งหนึ่งเป็นที่คาดคิดได้ว่าตอนแรกที่นี้อุทกภัยร้ายแรงถึงเพียงไหนที่นี้เป็นย่านคนยากไร้เป็นที่อยู่ของสมุนบริวารเก่าของจางซื่อเฉิงที่ร่วมช่วงชิงแผ่นดินพบกับความพ่ายแพ้จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการเกษตรกรรมได้แต่ทำงานเบ็ดเตร็จหาเลี้ยงชีพตอนนี้น้ำลดไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่เสี้ยสินกวาดตามองกระทั่งหลังคาบ้านยังไม่เห็นบ้านทุกหลังล้วนพังยุบลงไปมันที่จดจำออกเนื่องเพราะ10ปีนี้หมู่บ้านเสี่ยวเยี่ยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเท่าใดโดยเฉพาะโครงสร้างของหมู่บ้านจากซากผนังที่โผล่พ้นผิวน้ำตลอดจนต้นไหวต้นหลิวหลายต้นทำให้มันจดจำลักษณะของหมู่บ้านนี้ได้เสี่ยสินพลัดหลงมายังราชวงศ์หมิงเมื่อลืมตาขึ้นมาสถานที่แห่งแรกที่เห็นคือที่นี้ที่นี้เท่ากับเป็นที่ถือกำเนิดของมันตอนนั้นหูต้าสูอาแซ่หูซึ่งจับปลาจับกบหาเลี้ยงชีพนอนอยู่ริมแม่น้ำเป็นคนอุปการะมันหมู่บ้านนี้พำนักด้วยชาวบ้านที่ข้นแขนแต่ชาวบ้านระดับล่างสุดนี้แม้อยู่ในบ้านซอมซ่อสวมเสื้อผ้าเก่าขาดถึงกับมีหญิงสาวบางครอบครัวเข้าเมืองไปเป็นนางคณิกาชั้นต่ำร่างกายสกปรกโสมมแต่จิตใจของทั้งหมดล้วนสะอาดหมดจดพวกมันมีชีวิตอยู่ระดับล่างสุดใช้ชีวิตอยู่ในซอกมุมมืดมิดที่สุดขอเพียงเห็นแสงสว่างลำเดียวก็สร้างความยินดีปรีดาแก่พวกมันตอนนี้กลุ่มบุคคลที่ไม่ช่วงชิงกับทางโลกล้วนปาสนาการไปเมื่อเห็นสภาพความเสียหายของที่นี้เสียศีลไม่กล้าคาดหวังว่ายังมีคนรอดชีวิตได้เสียศีลปั้นหน้าเคร่งเครียดมองดูสายน้ำที่ไหลผ่านใต้เท้าไปกล่าวเสียงหนักๆว่าปีนี้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนปริมาณน้ำฝนสะสมกลายเป็นอุทกภัยไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของขุนนางท้องถิ่นแต่ว่าอุทกภัยที่นี้ฉะไหนหนักหนาถึงเพียงนี้นี่เพียงเป็นภัยธรรมชาติหรือนายอำเภอฟู่รีบกล่าวว่าขอกองแย่หมู่บ้านนี้อยู่ติดแม่น้ำพอเกิดน้ำหลากที่ประสบเคราะห์กรรมก่อนคือชาวบ้านที่อยู่ตามชายน้ำเสี้ยสินเหลียวมองมันแวบหนึ่งสายตาไม่คมกล้าเท่าใดแต่นายอำเภอฟู่ต้องสยิวกายด้วยความหนาวเหน็บเข่าอ่อนระทวยคุกเข่าลงบนเรือกล่าวเสียงละห้อยว่าเรียนขอกองแย่ผู้น้อยอับจนปัญญาจริงๆเสี้ยสินกล่าวเสียงเย็นชาว่าท่านบอกเหตุใดจึงอับจนปัญญานายอำเภอฟู่ไม่คำนึงถึงฉังจือฟู่อีกขบกรามกล่าวขึ้นว่าขอกงแย่ท่านยังไม่ทราบ
เงินที่ราชสำนักจัดสรรมาให้ลอกแม่น้ำลำคลองพอถึงใต้เท้าจือฟูก็ไม่เจียดมาให้แม้สักเหรียญเดียวแต่ให้ผู้น้อยไร้มนุษยธรรมไม่ให้ความสำคัญกับหมู่บ้านเสี่ยวเยี่ยซึ่งพำนักด้วยชาวบ้านที่มีความผิดตั้งแต่ต้นราชการแต่ว่าผู้น้อยกล้าไม่สนใจอำเภออูเฉินทั้งหลังหรือเพียงขุนนางที่เคยรับราชการมีถิ่นพำนักที่ตัวเมืองหนันสุวินล้วนมีตำแหน่งสูงกว่าผู้น้อยหากว่าผู้น้อยไม่ขุดลอกแม่น้ำลำคลองสร้างเขื่อนเสริมแนวป้องกันพวกมันจะยอมปล่อยปละละเว้นหรือผู้น้อยอับจนปัญญาได้แต่เสนอต่อเขตหูโจขอให้จัดสรรเงินมาบ้างแต่ว่าเบื้องหลังของไต่เท้าจือฟูเป็นอย่าว่าแต่ขุนนางที่ปลดเกษียณแม้แต่ขุนนางในราชสำนักยังไม่กล้าต่อแยไต่เท้าจือฟูยังไม่ยอมเจียดเงินมาให้ผู้น้อยจำต้องบากหน้าขอให้พ่อค้าข้าหบดีในเมืองบริจาคเงินทองว่าจ้างแรงงานแก้ไขระบบชนรับประทานแต่ว่าน้ำเพียงถ้วยเดียวไม่อาจดับไฟทั้งคันรถได้แต่เลือกซ่อมแซมเขื่อนในเมืองส่วนที่นี้เสี่ยสินกล่าวเสียงเยียบเย็นว่าที่นี้พำนักด้วยชาวบ้านระดับล่างที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ได้แต่ปล่อยให้พวกมันแตกดับไปเองนายอำเภอฟู่แตกตื่นจนหน้าเขียวคล้ำโขกศีรษะแล้วกล่าวว่าผู้น้อยสมควรตายผู้น้อยสมควรตายมันโขกศีรษะลงบนดาดฟ้าเรือเป็นเสียงดังจนหน้าผากบวมปูดขึ้นมาเสี่ยสิงกล่าวช้าๆว่าท่านลุกขึ้นเถอะท่านอย่างน้อยก็ทำตามหน้าที่อย่างสุดความสามารถส่วนเรื่องที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ของท่านเราก๋อกงไม่โทษว่าท่านนายอำเภอฟู่ยินดีโขกศีรษะต่อไปปากก็กล่าวขอบคุณก๋อกงเสี่ยสินโบกมือแล้วกล่าวว่าแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ท่านทำได้ก่อนนี้ฉังอิงหลินใช้มือเดียวบังฟ้าท่านได้แต่ยืมจมูกผู้อื่นหายใจตอนนี้ฉังอิงหลินถูกจับกุมคุมขังวี่ซื่อกำลังรวบรวมความผิดของมันท่านไหนเลยไม่รายงานขึ้นไปนายอำเภอฟู่รีบกล่าวขึ้นว่าผู้น้อยเข้าใจผู้น้อยพอกลับไปจะทำรายงานถึงใต้เท้าวี่ซื่อโดยละเอียดเสี่ยสินขบคิดแล้วกล่าวอำเภออูเฉินพำนักด้วยขุนนางที่ปลดเกษียณจำนวนมากฉังอิงหลินยังกำเริบเสิบสารถึงเพียงนี้ส่วนสถานที่อื่นทำการขูดรีดอย่างไรนับเป็นที่ทราบได้ในตัวเมืองเขตหูโจอำเภออูเฉินจัดอยู่อันดับแรกคาดว่าขุนนางของอำเภอต้องมีชื่อเสียงอยู่บ้างนายอำเภอฟู่พอฟังก็เข้าใจความหมายของเสี่ยสินรีบกล่าวว่าถูกแล้วผู้น้อยจะชักชวนเพื่อนร่วมงานประจำอำเภอทำหนังสือกล่าวโทษฉังอิงหลินทวงถามความยุติธรรมให้กับราษฎรเสี่ยสินผงกศีรษะหันไปมองดูห้วงน้ำที่ท่วมหมู่บ้านเสี่ยวเยี่ยใหม่มีความรู้สึกว่า10ปีมานี้คล้ายความฝันตื่น1พ่อค้าข้าวสารถูกค้นบ้านเสบียงข้าวสารที่ยึดได้กลายเป็นของกลางวี่ซื่อจีปฏิบัติการดูดสายฟ้ายึดเสบียงข้าวสารทั้งหมดเข้าคลังเสบียงของทางการแทนที่ข้าวสาร 60,000 ต้านที่สูญหายเสี่ยหยวนจีก็ไม่เกรงอกเกรงใจเข้ารักษาการแทนขุนนางจือฟู่เขตหูโจชั่วคราวทั้งเปิดคลังเสบียงจำหน่ายข้าวสารในราคาย่อมเยาพร้อมทั้งตรวจสอบชาวบ้านที่ประสบภัยตามอำเภอต่างๆเตรียมแจกจ่ายหรือให้หยิบยืมเสบียงข้าวสารภายใต้การผลักดันของเสี่ยหยวนจีเหล่าพ่อค้าข้าบดีที่มีมโนธรรมพากันออกมากล่าวโทษฉังจือฟู่กับพวกเมื่อเป็นเช่นนี้
ขุนนางยศถงจือธงพ่านและอื่นๆที่สุมหัวรวมกับฉังจือฝู่ล้วนถูกจับกุมโดยกระชั้นชิดติดกันนายอำเภอเมืองต่างๆนำโดยนายอำเภออูเฉินพากันทำหนังสือกล่าวโทษขุนนางจือฝู่เขตหูโจอุ้ยซื่อจีเสพติดกับการจับกุมคนขอเพียงมีคนฟ้องร้องขึ้นมาจะทำการจับกุมคล้ายถูกวิญญาณของเฉินอิงกับจี้กังเข้าสิงหากไม่ใช่เสี่ยสินกับเสี่ยหยวนจีต้องการควบคุมสถานการณ์มิให้บานปลายออกไปวี่ซื่อจีคงจับตัวผู้คนทั้งหูโจมาครึ่งเมืองขณะที่วี่ซื่อจีวุ่นวายกับการจับกุมคนเสี่ยหยวนจีวุ่นวายกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางกับราษฎรเสี่ยสินเริ่มนึกถึงปัญหาการครองชีพของชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยตอนนี้สามารถบรรเทาทุกข์แต่การบรรเทาทุกข์ไม่ได้สามารถดำเนินถึงฤดูเก็บเกี่ยวปีหน้าปลาเน่าเช่นฉังจือฝู่สร้างความเดือดร้อนอย่างสาหัสมีผู้อพยพนับไม่ถ้วนพื้นที่สูสงก็มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนคนเหล่านี้ควรจัดการอย่างไรเสี่ยสินใช้สมองความคิดพลันนึกถึงการก่อสร้างวัดต้าเป่าเอินซื่อในนครหลวงซึ่งต้องการแรงงาน10 กว่าหมื่นขึ้นมา